ันเนยเนื้อของอาหารเป็นยังไงคะมันนุ่มนุ่มใช่ไหมนุ่มแป้งนึ่งเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนขนมถ้วยฟูเหมือนขนมถ้วยฟูจะเหนียวเหนียวนุ่มนุ่มคอนเฟิร์มค่ะถั่วค่ะถั่วค่ะถั่วบดตัวบดให้เป็นแป้งมิกซ์แล้วก็ข้างในมีผักข้างในมีพริกค่ะบางเจ้าบางที่ไม่ใส่พริกแต่ใต้เนี่ยก็จะใส่พริกลงไปด้วยค่ะแล้วก็เกลืออันนี้เขาไม่ให้ไปผัดกะเพราไงที่วันนั้นพี่เก๋หรือพี่แอนเล่าให้ฟังว่าอันนี้ถ้วยบูชาอันนี้ for food or pray โอ้มาถึงอินเดียแล้วนะคะของที่พลาดไม่ได้เลยก็เป็นปานิพูริค่ะปานิพูริเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสตรีทฟู้ดซึ่งเราท้องเราเนี่ยอาจจะไม่แข็งแรงพอที่จะไปกินตามสตรีทฟู้ดเราก็เลยนั่งมากินที่นี่ค่ะสวัสดีครับทุกคนในฐานะตัวแทนของสารพันมูสารพัดสารพันการมูที่ไม่ธรรมดาอยากจะมาเชิญชวนไม่เอาดีกว่าอยากจะมาขอร้องครับให้ทุกคนกดติดตามช่องสารพันมูของเรากด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับกดยังครับกดสิขอร้องกดยังกดนะกดหรือยังจ้ารายการชิมเจริญในวันนี้พิเศษสุดคุณบวยและเชฟโบจะพาทุกคนโกอินเตอร์ไปยังประเทศอินเดียคุณผู้ชมจะได้สัมผัสถึงอาหารอินเดียรสชาติต้นตำรับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับตอนเช้ายังไงนะครับนั่นค่ะตอนเช้านะคะอาหารของอินเดียเนี่ยนะคะโดยเฉพาะของอินเดียใต้นะคะเราก็จะเดี๋ยวจะให้ทุกท่านค่อยๆมาชมตรงนี้นะคะแป้งที่นี่ไม่ทานข้าวปูริค่ะข้าวสวยแบบข้าวหุงแบบบ้านเราเนี่ยค่ะบางภาคของอินเดียจะมีนะคะแต่ว่าอย่างอินเดียใต้ก็ตอนเช้าจะหายากหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทานแป้งคืออะไรคือปูริค่ะนะคะปูริหรือปูรีของบ้านเรานะคะเวลาเขาทำเนี่ยทอดเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาเขานวดแป้งทอดออกมามันจะพองๆอย่างนี้ก่อนมันจะฟูอย่างนี้นะคะแล้วพอสักพักมันก็จะแซ่บลงนะคะทานกับอะไรบ้างนะคะทานกับอะไรบ้างที่อยากเดี๋ยวขออนุญาตนะครับนี่คือรายการชิมเจริญเลยครับขออนุญาตเชิญครับเชิญครับเชฟค่ะลูกหนุ่มมาด้วยเหรอครับเชฟเชฟค่ะเชฟมาฮานุมานมาด้วยเดี๋ยวขออนุญาตนี่นี่ต่อเชฟได้เลยค่ะนี่คือเชฟแม่พี่แอนไปไหนพี่แอนมาตองพี่แอนมาตองพี่แอนมาด้วยนึกว่าเชฟจะอธิบายช่วยกันได้เงินแล้วว่าจะหนีเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวมาทอ400ผมไปลืมแป้งนะคะแป้งปูริเนี่ยนะคะเราก็จะมีซอสต่างๆนะคะที่จะจิ้มคนของอินเดียใต้เนี่ยอย่างที่แอนบอกท่านว่าเกษตรกรของที่นี่ก็ปลูกมะพร้าวด้วยนอกจากกาแฟมะพร้าวก็จะขึ้นชื่อเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมะพร้าวหมดเลยมีมะพร้าวปนอยู่ด้วยแต่นี่มะพร้าวไหมนี่มะพร้าวไหมอันนี้ก็มีมะพร้าวปนค่ะจะเป็นข้าวนะคะเป็นข้าวเป็นแป้งแล้วก็พวกมะพร้าวแล้วก็มีพริกมีผักต่างๆนะคะชิมเลยให้เชฟชิมเลยครับให้เชฟชิมนะคะมาซาลาคำว่ามาซาลาหลายท่านจะได้ยินคำว่ามาซาลานะคะชิคเก้นมาซาลาบีฟมาซาลานะคะหรือว่ามาซาลาทีมันคือเครื่องเทศค่ะคำว่าเครื่องเทศรวมก็คือมาซาลานะคะปูริของเขาจะมีนี่นะคะปูริมาซาลาก็คือเขาเรียกอะไรซุปมันฝรั่งนะคะที่ใส่เครื่องเทศนะคะที่เอาไว้ดิฟกับแป้งปูรินั่นเองก่อนกินจะต้องสวัสดีหรือไหว้ก่อนไหมครับเพราะว่าพระเทศเรายังไหว้เลยเครื่องเทศเราต้องไหว้ด้วยเครื่องเทศอันนี้รบกวนติดกันเทศเพิ่มอีก500ก็รับประทานได้400มาคืนด้วยครับไม่เงินเข้ามือแล้วเราจำอะไรไม่ได้แล้วรสชาติค่ะเชฟหอมค่ะค่ะหอมเครื่องเทศมีรสเผ็ดคนใต้กินเผ็ดใช่คนใต้ทุกประเทศใต้บ้านเราใช่ค่ะร้อนไหมคะเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนแล้วก็หอมฉุนเครื่องเทศได้กลิ่นเคอร์รี่ลีฟนะคะคำว่าเพราะฉะนั้นถ้าท่านที่เคารพได้ยินคำว่ามาซาลาถ้าไปเห็นอะไรอ๋อมาซาลาชิคเก้นมาซาลาซีนั่นคือจะมีเครื่องเทศเข้มข้นนะคะที่จะปนอยู่ในอาหารซึ่งเขาก็จะไม่ตักทานเปล่าๆเขาจะมีแป้งหลายชนิดที่ร้านนอกจากปูรีตรงนี้แล้วนะคะเขายังจะมีอันนี้ด้วยค่ะอันนี้นะคะเราจะทานง่ายหน่อยนะคะโชว์แป้งมาจิ้มมาเดียมโชว์แป้งแป้งเขาอร่อยเหมือนแป้งอู้อันนี้แป้งสาลีไหมคะใช่ค่ะวีดสายวีไหมสายวีค่ะอันนี้ด้วยอันนั้นวีดอันนี้เป็นไรซ์ค่ะอันนั้นวีดอันนี้เป็นไรซ์นะคะอันนี้เป็นข้าวนะคะข้าวโม่นะคะแล้วก็นึ่งเหมือนคล้ายๆหมั่นโถคล้ายๆซาลาเปาเราเป็นแป้งนึ่งก็เรียกอะไรนะ
ที่รักต้องมาลอง texture เชฟเรียนเชิญด้านนี้เชฟน่าจะอธิบายได้ดีกว่าเรื่อง texture ของอาหารจริงหรอนะคะอันนี้เป็นแป้งเป็นข้าวค่ะเป็นข้าวเชิญได้เลยแป้งนี่กินได้เลยคอนเฟิร์มอร่อยแล้วเราต้องกังวลเรื่องนี้ไหมครับเรื่องอาหารเขาบอกว่าคนอินเดียเขาต้องกินร้อนๆเพราะว่าบางทีจะท้องเสียใช่เราจะไม่แนะนำให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนี่ยทานอาหารข้างทางนะคะเนื่องจากว่าถ้ามันไม่ร้อนมันไม่สดใหม่เนี่ยเราอาจจะเสาะท้องได้นะคะไม่ว่าเราจะท้องแข็งแรงแค่ไหนก็ตามเพราะฉะนั้นอาหารเราจึงเลือกในร้านแล้วซึ่งปรุงใหม่ๆเราอาจจะต้องรอหน่อยแต่มันคือร้อนเนื้อของอาหารเป็นยังไงคะเป็นมันนุ่มนุ่มใช่ไหมเหมือนแป้งนึ่งเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนขนมถ้วยฟูเหมือนขนมถ้วยฟูจะเหนียวเหนียวนุ่มนุ่มคอนเฟิร์มค่ะนี่คืออีกอย่างนึงสำหรับที่จะทานกับซอสต่างๆซุปต่างๆนะคะของคนอินเดียนะคะแล้วก็หม้อแอนชอบที่สุดคือภาชนะของอินเดียนะคะภาชนะในการใส่อาหารถ้าหลายท่านเคยเห็นปิ่นโตเขาจะมีพวกอลูมิเนียมสแตนเลสพวกนี้เยอะมากเค็มใส่เกลือนิดหน่อยใช่ไหมคะเค็มมือตัวเองหรือเปล่าล้างหรือยัง Thin bread coming up. It's still with the coconut chutney and spicy. โดซ่าเดี๋ยวที่ตอนที่เราจอดรถที่รักจำได้ไหมที่แอนชี้แป้งกลวยๆกรอบๆให้ดูอันนั้นนะคะเขาเรียกว่าแป้งโดซ่ามี2 อย่างที่เขาจะทำก็คือม้วนค่ะพอทำแป้งกรอบบางแล้วก็ม้วนเป็นโรนะคะทานกับซอสมะพร้าวนี่แหละค่ะหรือจะทำเป็นกลวยแบบนั้นด้วยนะคะเดี๋ยวกำลังจะออกมาค่ะก็จะทำร้อนๆออกมาให้เรารับทานนี่คือของอินเดียใต้เลยก็คือโดซาซอสของเขาก็จะมีอันนี้ค่ะซีด this is coconut right ใช่ค่ะ how about this one how different spices this is โอเคอันนี้ไม่เผ็ดอันนี้เผ็ด onion with the chiliThis one onion chili and how about this one? This is coconut. มีหัวหอมกับพริกครับเนี่ยอย่างที่บอกซอสทุกอย่างจะมีโคโคนัทนะคะอันนี้แล้วก็ส่วนอันสีแดงเนี่ยก็จะเพิ่มพริกเพิ่มออนเนียนค่ะหอมแดง Grab one plate and few of these. Are you sure? See. ที่ตรงนั้นนี่คืออาหารมื้อเช้าของที่อินเดียเลยนะครับที่ชินเจริญจะมาเริ่มเหมือนไหว้องค์เทพเลยอ่ะเริ่มไหว้ตัวเองกันได้บูชาตัวเองก่อนเดี๋ยวคุณพี่จะทำให้ดูนะคะSorry for touching it by hand because we don't have that flyer. And then, in case you like this one, you go take the proportionate. เหมือนถ้วยสิบสองเลยแล้วก็ sambar ก็ vegetables we can say, but it's too soupy though.ซัมบ้าก็จะเหมือนซุปเหมือนกึ่งซุปกึ่งแกงแต่ว่าใช้ต้องมีต้องหัวหอมต้องมีอะไรอย่างนี้ drop it to your table ค่ะคือ what inside rice coconut this is how it forms this is เรียบร้อยแล้วดอลเราต้องใส่กันไหมนะคะ mixing ต้องใส่กันไหมเดี๋ยวใส่อีกอันนึงมากีนะคะ rice there are even more options กินแบบนี้เลยนี่เป็นแบบนี้เลยสุดท้ายแล้วจบที่คอนเฟกตักระวังค่ะที่รักตรงนี้ยังมีอีกนะคะนอกจากตรงนี้ยังมีอีกค่ะตรงนี้ยังมีอีกเอาลูกตรงนี้ยังมีอีกอันนี้อร่อยอันนี้อันชอบหลายท่านเคยทานที่พหุรัตแล้วอะไรครับเขาเรียกว่าวาได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 วาดาวาดาวาดาหรือวาไดนะคะวาไดวาไดยาวาไดวาดาค่ะ black gram black gram green gram so this is using the black gram เดี๋ยวพูดคุยกันเอง sorry black gram คือชีสที่เหรอค่ะจะเป็นถั่วค่ะแล้วก็ถั่วดาวถั่วดาวจะเป็นอย่าง the pulses black gram dal black gram this is the main by the black gram แล้ว what else in the flour มันคือทำมาจากอะไรถั่วค่ะถั่วค่ะถั่วบดตัวบดให้เป็นแป้งนี่แล้วก็ข้างในมีผักข้างในมีพริกค่ะบางเจ้าบางที่ไม่ใส่พริกแต่ใต้เนี่ยก็จะใส่พริกลงไปด้วยนะคะค่ะแล้วก็เกลือเอาจริงเลยนะไม่ชินแต่โอเคมันเป็นรสชาติที่มันไม่ชินแต่มันโอเคอะยังไงมันกำลังเหมือนเรากำลังเหยียบเรือสองแพอยู่ว่าใดถ้าทานเฉยๆเปล่าๆก็ได้ยังไงดีนะเหมือนเราทำความรู้จักนี่คือมือแรกเป็นไงครับเชฟกรอบนอกนุ่มในเนี่ยอร่อยนี่อร่อยค่ะมีพริกนิดหน่อยอยู่ข้างในนะคะทานร้อนๆทานเปล่าๆไม่ต้องจิ้มอะไรก็ได้ค่ะมันคือถั่วอะไรอันนี้ถั่วอะไรเขาเรียกถั่วดานนะคะถั่วดานแล้วก็มีบางเจ้าเขาก็จะใช้ชิกพีด้วยถั่วกะลูกไก่ค่ะคนอินเดียก็จะใช้อยู่2 อย่างนั่นแหละถั่วดานนี่ทำได้ทุกอย่างนะคะ
ถั่วก็คือถั่วเหมือนเลนทิวครึ่งใช่เล็กครึ่งที่หม้อค่ะส่วนใหญ่จะอย่างนั้นเลยโอเคขนมชื่ออะไรคะ What you call this sweet คือไงครับเจ๊แป้งขนมนี้ชื่อซูพายแนเปิลซูจี้ใช่ไหม and the color yellow color from pineappleที่เหมือนที่เราเอาไปทำยาต่างนะคะเชฟต้องชิมแล้วล่ะค่ะเพราะอันนี้มันท็อปด้วยสับปะรดโอ้มีเหลืองในสับปะรดด้วยเดี๋ยวเชฟต้องสรุปให้ทุกให้ฟังเลยนะว่าผู้หญิงอินเดียจึงได้มีรอนพุง3ชั้นเวลาใส่สารีนะคะแป้งเยอะหอมหอมดิฮัลวาฮัลวาค่ะฮัลวาส่วนผสมมันคืออะไรคาร์ดามอนอยู่กับคาร์ดามอนอินเดียค่ะมีกระวานเขียวกระวานแล้วก็จริงๆกระทั่งใครกินมาซาลาชัยเนี่ยมันจะกลิ่นมันจะมีกลิ่นกระวานแบบนี้ใส่ทูมาริกใส่ผงขมิ้นให้มันเหลืองแล้วก็แน่นอนน้ำตาลอ๋อหวานแน่นอนหวานแน่นอนเพราะเป็นขนมอินเดียทูสวีททูสวีทที่ทุกคนมันเป็นอาหารที่แบบว่ามะพร้าวนี่แสดงว่ามันคงอยู่ได้ไม่นานมันคงอยู่ได้ไม่นานเพราะฉะนั้นเราต้องรีบกินกับสองเรื่องความว่าที่เป็นเกษตรกรรมอยากน่าจะของเป็นไม่รู้สิดูจากอะไรนะคะออร์แกนิกไงดูจากว่าไงครับเชฟดูจากเซนติกวัวดูจากหมูจากที่มันฟรีเรนจ์ทุกอย่างเป็นฟรีเรนจ์หมดเลยปล่อยให้วิ่งตามชอบใจอาหารก็น่าจะออร์แกนิกอินเดียใต้เช้าจะกินแป้งไม่กินข้าวค่ะแล้วก็เช้าๆเนี่ยไม่กินเนื้อสัตว์จะกินหนักผักแต่ว่าดัดแล้วแต่บ้านก็มีบ้านที่กินเนื้อสัตว์ด้วยแต่ว่า 80% กินผักเป็นอาหารเช้าก็ถามว่าคนอินเดียสอนให้เด็กๆกินเผ็ดยังไงเพราะว่าทุกอย่างเหมือนใส่เครื่องเทศอธิบายอาหารเยอะมากเลยเขาบอกว่าอันนี้มันไม่เผ็ดเดี๋ยวเราจะดูเด็กว่าเผ็ดไหมค่ะทำไมถามว่าทำไมเขาต้องเป็นแป้งเยอะทำไมแบบอาหารเขาแป้งเยอะอ๋อจริงๆแล้วมันเป็นความชอบถ้าเขาตอบความชอบวัฒนธรรมวะเนาะวัฒนธรรมมือแรกนะคะของอาหารเช้าแบบอินเดียใต้ค่ะมีปูรินี่คือแป้งแบบนี้ค่ะเป็นแป้งทอดกับกรอบพองๆแล้วเขาก็จะต้องกินกับอันนี้เลยปูริมาซาลากินด้วยกันอันนี้ก็จะมีรสชาติเผ็ดเวลาเขากินเนี่ยเขาก็มือเนาะเขาบอกว่าคนอินเดียใต้เขานิยมกินแป้งตอนเช้าอันนี้คือโดซาค่ะโดซาเนี่ยเป็นแป้งที่เขาต้องหมักข้ามคืนแล้วมันจะมีรูๆอย่างนี้แหละบางคนทำบางบางคนทำหนาบางคนทำกรอบบางคนทำนุ่มก็แล้วแต่ชอบส่วนใหญ่ก็จะกินกับชัตนีค่ะชัตนีหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เป็นเหมือนน้ำพริกแล้วทุกอย่างที่เนี่ยเขาก็จะใส่มะพร้าวเม็ดดำๆเนี่ยคือมัสตาร์ดซีดเม็ดมัสตาร์ดสีดำให้ความหอมแล้วก็ให้ความเผ็ดร้อนส่วนอันนี้ค่ะอันนี้คืออินลี่อินลี่เนี่ยคือแป้งข้าวเจ้าเนาะเอาไปโม่เป็นโม่ไม่ละเอียดมากแล้วก็เอาไปนึ่งแล้วมันก็จะพองฟูขึ้นมาอย่างนี้เลยเหมือนขนมถ้วยฟูเหมือนกันค่ะจะจิ้มกับชัตนี่อย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าถ้ากินกับซัมบาไม่ใช่ซัมเบานะซัมบาเป็นหอมเครื่องเทศแล้วก็ใส่ผักอะไรก็ได้ที่อยากใส่แม้ว่าทุกอันจะใส่เครื่องเทศนะแต่ว่ากลิ่นของแต่ละอันนะคะไม่เหมือนกันเลยอันนี้มีกลิ่นเคอร์รี่ลีฟหรือว่าคนใต้เราเรียกยอดหมุยเนี่ยแต่เขาใช้ใบแก่กลิ่นอันนี้ชัดเจนส่วนอันนี้กลิ่นของยี่หร่าก็ชัดเจนค่ะส่วนอันนี้คือกลิ่นรสชาติของเม็ดมัสตาร์ดสีดำชัดมากอันนี้วาไดเป็นแป้งทอดข้างในเขาใช้การัมเดาการัมเดาก็คือแป้งลูกไก่ผสมกับมีผักมีเครื่องเทศเหมือนกันทุกอย่างคือมีเครื่องเทศหมดเลยแล้วก็ทอดกรอบๆเลยค่ะข้างนอกเนี่ยกรอบข้างในนุ่ม อันนี้ไม่เผ็ดแต่มัน ส่วนขนมสีเหลืองๆตรงนี้นะเป็นแป้งซาโมลีน่าค่ะอืม
หอมหวานแบบขนมเราก็หวานจริงๆหวานมากแต่ว่าหอมเม็ดกะวานเขียวแล้วก็สีเหลืองเนี่ยได้จากผงขมิ้นด้วยเป็นกินแล้วเหมือนกินสาคูแบบละเอียดหอมอร่อยค่ะสงสัยต้องกินกับชาหรือกาแฟจะได้แบบว่าบาลานซ์ให้มันไม่หวานมากไปอาหารเช้าคนอินเดียใต้เป็นผักเท่านั้นส่วนใหญ่จะกินเป็นผักเนื้อเนยเอาไว้กินมื้ออื่นค่ะเท่านี้ละค่ะอาหารอินเดียใต้นี่โดซาที่แท้ทรูนี่เป็นโดซาแป้งบางเมื่อกี้เรากินโดซาแป้งหนาถ้าแป้งบางเนี่ยมันจะกรอบกริบแล้วก็เวลาจิ้มโอ้ยเต้ต้องชอบอันนี้เยอะเลยโดซามันก็เป็นแป้งหมักget it dip here the coconut chutney yeah it's a coconut chutney good ไม่เสียงมันอยู่นี่ด้วย good โดซาเต้ sour yeah because it's fermented เปรี้ยวเปรี้ยวคือถูกต้องแล้วเหมือนฝรั่งเศสกิน sourdough อินเดียใต้กินโดซาเป็นอะไรรู้ป่ะเป็นโพรไบโอติกไปเพิ่มนี่พี่บอยต้องกินกับกรอบกินตรงกับกรอบจะอร่อยแล้วก็เปรี้ยวเปรี้ยวแบบแป้งหมักเขาต้องหมักแป้งข้ามคืนแล้วเขาก็เป็นกระทะอย่างนี้ร้อนๆเทแป้งลงไปแล้วเอาขันเนี้ยทาอย่างนี้เลยให้มันบางโอเคฮะมือที่ใส่มีมะพร้าวเข้ากันนะแป้งเลยนะโดซาอันนี้ไม่ใช่โดธรรมดานะโดเชฟคะเหมือนแป้งแตกไหมคะใช่แตกใช่ค่ะอันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าเนาะเหมือนขอบถังแตกใช่เหมือนขอบของถังแตกกรอบๆจิ้มมันนี่ไหมจิ้มเผ็ดๆไหมหรือว่าที่จะเผ็ดๆมั้งอ่ะมีMom. เขาตื่น แล้วเขามีเวลาทำอันนี้ได้เขาต้องมีความสามารถมากเลยนะต้องมีเวลาใช่ต้องเตรียมตั้งแต่เมื่อวานคือเป็นจริงเป็นจังอาหารเช้าอยู่ดีๆจะมาแบบว่าเนาะไข่ลวกอะไรไม่ได้นะไม่ได้ใช่ไหมต้องแป้งพักขนาดนี้เลยโบจ๋าจ๋านี่เป็นการเดินตลาดอินเดียครั้งแรกไหมหรือว่าเดินไหนในเคยเดินเดลี่ทีนึงเดลี่เนี้ยใช่แต่ว่าตอนที่เดินเดลีอะค่ะเดินสไปมาร์เก็ตเดินตลาดเครื่องเทศแต่อันนี้เป็นตลาดดูว่าเป็นทั้งผลไม้แล้วก็ของบูชาเมื่อกี้เห็นถ่ายมาขำป้อมใช่ถ่ายมาขำป้อมอันนี้เขาไม่ให้ไปผัดกะเพราไงที่วันนั้นพี่เก๋หรือพี่แอนเล่าให้ฟังว่าอันนี้เขาให้บูชาอันนี้ for food or pray pray โอ้นี่เขาบูชาใบกะเพรานะโอ้ไปถวายองค์เทพAnd this one normally goes for Ganesha. And like, you can. This one, five pikanes. But you can carry it and give it to cows on the way when near the temple. When you feed the cow, is like good thing, good deeds. Feeding to the cow. Cow. To eat.To let them eat. For the cow. Feed them. Okay. You feed them. นี่คือเชฟว่าหูอึดอัดนะว่าเวลาคือมาถึงแล้วจะต้องดูซ้ายดูขวาว่ามีอะไรแต่ว่าจริงแล้วไม่ใช่ว่ะไม่ใช่สำหรับไปผัดกะเพราเออเอ๊ะที่เมืองไทยเรากินกะเพราเนื้อนี่คือเราเอาทั้งพระเจ้าและอาหารของพระเจ้าไปผัดรวมกันเอาไม่เป็นไรถือว่าต่างวัฒนธรรมเนาะที่นี่เขาจะมีอ้อยมะพร้าวชัดเจนเลยในมุมมองของโบเองเวลามาแบบนี้เราเป็นยังไงโบสนุกกับการเห็นของทั้งใหม่และของที่เหมือนกันแต่ว่าเขากินอาจจะไม่เหมือนกันเพราะงั้นเขาไม่เหมือนบ้านเราเลยขนุนเนี้ยมาดูขนุนก็ขนุนก็คือขนุนนี่ใช่ก็คือขนุนเลยแม่เขาใจอยากชิมนะแต่ว่ากลัวท้องเสียมากเลยใช่ไหมใจคุณผู้ชมผมอยากชิมมากเลยกลัวท้องเสียจากใจนะเราก็ดูถ้าดูวิธีกินอ่ะก็ไม่ได้กินต่างกันพี่ปุ๋ยกินเหมือนกันเลยอ่ะคือแสดงว่าภูมิประเทศภูมิอากาศใกล้เคียงมากใกล้เคียงมากแล้วก็อาหารก็ใกล้เคียงมากนี่เขากินนี่เลยนะถั่วเธอนี่เหมือนกันเลยเนี่ยกะละมงกะละแมเออถ้าเป็นกะละแมมากอ่ะเหมือนบ้านเราเลยเอาง่ายๆเหมือนเดินนี่เราเดินเหมือนเดินพาหุรัตอ่ะจริงนะเหมือนเดินพาหุรัตครับคุณผู้ชมนี่ซื้อกะเพรามาเลี้ยงวัวนี่นี่เราถึงร้านมนแล้วนะ
นมสดเหรอโอ้ไม่ใช่ละนี่ก็ผอมมากเลยโอ้นี่ขนุนขนุนใช่มีขนุนมีกล้วยแต่ว่าอย่างที่โบจะตื่นเต้นอ่ะพี่บวยกล้วยบ้านเนี้ยไม่เหมือนกล้วยบ้านเรายังไงกล้วยบ้านเราเห็นกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กล้วยหอมครับบ้านเนี้ยลักษณะรูปทรงอ่ะมันไม่ใช่มันมีกล้วยสีแดงด้วยกล้วยนาคอย่างเงี้ยดำปึ๊ดเลยนะสีดำก็มีใช่มีหลายแสดงว่าความหลากหลายทางชีวภาพบ้านเนี้ยยังมีอีกเยอะเลยเนาะใช่แสดงว่าการกินอาหารที่มันหลากหลายมันคือดีดีใช่แล้วอย่างมะพร้าวมะพร้าวพี่บอยเห็นว่าเขาไม่ปอกเขาขายเป็นลูกแบบว่าเขียวๆเลยมันดีมากเลยเพราะว่าถ้าปอกแล้วอ่ะมันจะกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วพอเป็นสีน้ำตาลเหมือนบ้านเราอ่ะเขาก็ต้องเอาไปแช่น้ำยาฟอกขาวให้มันขาวแต่ถ้าเก็บอย่างเงี้ยก็เขียวอยู่ไม่ต้องแช่ไม่ต้องอะไรเลยก็สะอาดออร์แกนิกนี้ที่เชฟที่เชฟนี่อะไรเชฟ What is ต้องถามซิปโอ้โหนี่มันอันนี้ทอดร้อนๆกินได้เหมือนทอดมันเราจะกินแต่ของทอดใช่ไหมพี่บอยโอ้โหนี่ตลาดกลางคืนเนาะแบบมันเนาะดูดิรสชาติก็น่าจะไม่เหมือนกันโคตรกล้วยโคตรของกล้วยอันนั้นหูอันนั้นเป็นแผ่นทายอันนั้นเบลเลอร์เลยนั้นเราก็ไม่กล้าซื้อกินแล้วจากใจเลยนะแต่กล้วยน่าจะกินได้นะเพราะว่ามันไม่มีอะไรใช่ไม่มีอะไรแต่ว่าเราอาจจะต้องไหว้พระพิษณุก่อนหลังจากเดินตลาดเสร็จแล้วก็เข้าพาหมูรับจริงๆถ่ายภาพเอ้ยจริงๆเลยดูดิสวยสวยเนื้อผ้าบ้านเนี่ยเนาะสีสันเนาะถ้ากินสตรีทฟู้ดได้มันคงอร่อยน่าดูเลยเนาะเนาะอย่างนี้นี่คือโอ้ยสตรีทฟู้ดเยอะมาก Sit what is that the fly one banana chopped and dipped and then Better. fried กล้วยแขก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 ของแขกที่ banana นี่กล้วยแขกของจริง potato ด้วย so you can this part a lot of bananas and mangoes right. mango ด้วย have that mango ก็ดีไฟ wow. มีมะม่วงทอดกับกล้วยทอดมาถึงอินเดียแล้วนะคะของที่พลาดไม่ได้เลยก็เป็นปานิปูริค่ะปานิปูริเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสตรีทฟู้ดซึ่งเราท้องเราเนี่ยอาจจะไม่แข็งแรงพอที่จะไปกินตามสตรีทฟู้ดเราก็เลยนั่งมากินที่นี่ค่ะข้างนอกก็จะเป็นแป้งที่ทอดแล้วพองพอพองเสร็จเนี่ยคนทำอะค่ะก็จะเจาะรูข้างในเนี่ยก็จะมีมันฝรั่งมีถั่วลูกไก่นะคะใส่ซอสมะขามใส่ซอสมิ้นผักชีแล้วก็ที่เด็ดที่สุดเนี่ยคือต้องใส่นี้ซึ่งเป็นซอสที่ทำมาจากสาระแหน่ใส่ลงไปเลยแล้วก็กินทั้งคำกินไปเนี่ยก็ได้ทั้งความกรอบของแป้งทอดข้างนอกความนุ่มความหอมเครื่องเทศแล้วก็สดชื่นจากน้ำมิ้นที่ใส่ลงไปเนี่ยแหละค่ะเป็นของกินเล่นของโปรดของคุณเอ็มนะคะมันคืออะไรมันคือปานิปุริปานิปุริปานิปุริค่ะกินได้ไหมกินเลยโอ้ยทำไมเข้าใจอ่ะกินได้กินใส่ซอสรู้จักเป็นไงอันนี้คือที่เชฟโบตามหามานานอันนี้มานี่ปูกิเล็งเล็งเล็งอยู่อ๋อมานี่ปุริเวลานั่งรถผ่านแล้วเห็นมีคนเขาขายเนี่ยก็อยากจะกระโดดลงไปซื้อทำไมแต่ทำไมล่ะก็พี่บอยกลัวพี่แต๊อ๋อค่ะมานี่ปุรินี่คืออาหารสตรีทฟู้ดไม่สตรีทฟู้ดที่เขากินเล่นๆหรอใช่มันเหมือนอันนี้ไหมเหมือนอันนี้เราไหมไอ้จ่ามงกุฎอะไรใช่ไหมไม่เหมือนที่เป็นอันที่เป็นแบบกระเบื้องแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ใส่เครื่องลงไปตรงกลางมีข้าวโพดอ๋ออันนั้นเขาไม่เรียกจ่ามงกุฎเขาเรียกกระทงทองเออพูดผิดไม่ได้ไม่เหมือนพูดผิดไม่ได้พูดผิดไม่ได้เหรอได้ยกโทษได้พร้อมนะครับไม่เหมือนกระทงทองไม่เหมือนกระทงทองนะกลิ่นรสเป็นอินเดียมากมากกินแล้วสดชื่นยังไงต่อใช่ไหมโบมันกำลังดีคือ มันกำลังดีเพราะว่าถ้าลูกมันใหญ่กว่านี้เขาจะมีคนทำให้ลูกใหญ่กลมดีกว่านี้แล้วเวลากินอ่ะมันกัดครึ่งไม่ได้ทุกอย่างเขาต้องใส่น้ำน้ำมันต้องกินเข้าไปเลยใช่ทั้งลูกอันนี้ไซส์กำลังดีทำไมเชฟโบถึงชอบอันนี้ครับสดชื่นเดี๋ยวใส่น้ำก่อนอ๋อมัน
อ๋อมันมีอ๋อนี่คือน้ำมันนี้ใช่น้ำแล้วมันมีอันนี้อยู่แล้วครึ่งนึงเหมือนใช่มีถั่วเหมือนขนมครกดูแล้วอ๋อทำไมถึงชอบใช่ไหมเพราะว่ามันต้องทำมากินเลยมันจะแบบว่าทำทิ้งไว้แล้วเราคนไปกินไม่ได้ไม่ต้องเป็นอาหารที่ทำมากินแล้วกินแล้วสดชื่นแล้วก็มีความสมดุลหมายความว่ากินก็เจอกรอบเจอนุ่มได้ใช่แล้วก็สดชื่นจากมิ้นโอ้ผู้ชมน่ากินมากครับและนี่ครับมานิบุรีนี่คือเป็นอาหารประจำชาติอุ้ยโอ้ไว้นานๆก็ไม่ได้เนาะไม่ได้มันต้องกินเลยแต่เดี๋ยวกินเลยครับผู้ชมใส่ซอสนี่คือรสอ่ะโบบเชฟทำไปหน่อยเราต้องใช้มือขวาเฮ้ยใช่เปล่าเกือบแล้วมือถามว่ากินทุกวันได้ไหมไม่แน่ใจแต่ว่าถามว่าคำแรกอ่ะมันแปลกเพราะมันมีเครื่องเทศแบบเขาแล้วก็มีผงที่เขาใส่ที่มันมีกลิ่นกรรมฐานเดี๋ยวจะไปสืบว่าเป็นผงอะไรแต่เป็นผงที่เขาใส่แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาใส่ผงนี้มันจะมีกลิ่นซัลเฟอร์นิดๆกรรมฐานนิดๆตลอดเลยอ่ะเขาเรียกกันพาวเดอร์ใช่ไหมอดามเป็นกันพาวเดอร์ว่ากลิ่นที่มันเป็นผงที่มันมีกลิ่นกรรมฐานเล็กๆที่เขาโรยอ่ะข้างๆนี่เป็นใครครับเนี่ยข้างๆเป็นน้องสาวอ๋อนึกว่าเป็นคนที่อยู่เป็นคนอายุเท่าไหร่อันนี้นั่งรถนานไปไหมเลยออกมาทำแบบนี้พาน้องสาวมาดูแลลูกด้วยดีมากมานิปุริถ้าอยู่ในเมืองไทยจะหากินได้ที่ไหนครับได้เยอะร้านอินเดียส่วนใหญ่มีเพราะว่าเหมือนเป็นแบบว่าสแน็คที่เขากินสุขุมวิทสุขุมวิทละที่แบบเวิร์กอินเดียสีลมใช่ค่ะโอ้แล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะตามหาแป้งปานิปุริเอาไปทอดให้มันพองที่บ้านเองลองดูซิว่าเราจะตามหาเจอไหมไม่น่าจะเจอเพราะว่าคืนนี้ชวนเชฟโบออกไปท่องราตรีเชฟโบก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวฝากพี่บอยหายากแล้วทีนี้ไม่รู้จะได้อะไรกลับมาไปได้แป้งผัดหน้าทำไมนะเผลอๆอยากได้แป้งเลยนะแป้งของปานิปุริปานิปุริขายเป็นแผ่นบางๆไอ้แผ่นแล้วพอทอดแล้วมันจะพองโอ้โหเดี๋ยวลองดูปานิปุริไปได้แป้งกระแจมาทำไงก็มาแจกหน้าต่อนี่ไงเนี่ยมีคนให้แจกดูดิตาโตเฮ้ยรสชาติโอ้ลูกช้างจริงด้วยไม่ใช่ช้อนโอ้กินด้วยความอร่อยอร่อยไหมอร่อยไหมช่วยอร่อยไหมนี่ไงอ่ะอย่างนี้สุกแล้วอร่อยไหมอ๋อเดี๋ยวว่าอร่อยที่เด็กอินเดียเลยทีรสชาติเป็นไงอร่อยไหมเห็นไหมได้เรียนรู้วัฒนธรรมอินเดียร้องโอมก็ได้ใช่ไหมตอนนี้เข้าใจแล้วว่าถ้าเกิดจะพยักหน้าต้องใส่หัวผู้ชมครับการที่เรามาที่อินเดียเนี่ยคือเรามาหลายอาจารย์เนาะมีทั้งอาจารย์ทรงเดชอาจารย์เรนนี่เนี่ยหมอเอมีเชฟโบเนาะแล้วก็เรามาถึงที่เนี่ยเรามาถ่ายรายการสารพันมูครับแล้วก็เราจะเห็นว่าเชฟโบก็ได้แสดงทัศนคติในเรื่องของคนที่แบบไม่ได้เจอเลยแล้วก็มารับพลังองค์เทพก็ต้องติดตามในสารพันมูนะครับรวมถึงแล้วเนี่ยไหนๆมาแล้วเราควรจะชิมเรื่องของอาหารจริงๆแล้วก็ได้แบบมีการเชื่อมวัฒนธรรมเผื่อคุณผู้ชมได้อยากได้ไอเดียแบบอาหารอินเดียอย่างเงี้ยก็ไปกินได้อันนี้อยากรู้ว่าอร่อยไหมพอเห็นเขาโฆษณาตั้งแต่ร้านฟู้ดอะไรนะฟู้ดไทยเฮาส์ไทยเฮาส์ที่อุ้ยสมมุติถ้าเราไปกินที่ เรากินที่มุมไบแต่เขาขายที่ปูนี่ก็ต้องนั่งรถไปซื้ออีก4ชั่วโมง4ชั่วโมงเองเด็กๆ อยากลองชิมดูเขาบอกว่าเด็ดเป็นเราต้องให้เสิร์ฟสุนนะคนไทยเขามาทำ อาชีพนะครับเขาบอกว่ามะม่วงที่อินเดียนะก็อร่อยมากวันนี้ได้กินน้ำมะม่วงนี่พี่บวยเด็กอร่อยอันนี้กินตลอดเลยทำไมมะม่วงอินเดียถึงเยอะก็ภูมิอากาศได้แล้วก็มีความหลากหลายพันธุ์โบเชื่อว่าเขาไม่ได้เล่นปงเล่นปุ๋ยถ้าไปดูตามตลาดจะลูกเล็กเล็กเล็กใช่มันก็เลยหอมมันก็เลยหวานมันธรรมชาติเขาก็เลยเอามะม่วงมาทำเป็นเหมือนน้ำมาทำเป็นแปรรูปแทนที่มาไปเฉาะ
เราหามะม่วงช็อตไม่ได้โอ้จริงว่ะเพิ่งเห็นเลยอ่ะใช่ไหมเราเห็นมะม่วงช็อตแต่เราเห็นมะม่วงเปรี้ยวที่อยู่หน้าวัดแต่ว่ามะม่วงสุกเนี่ยเราไม่เห็นเนาะเขาไปทำน้ำหมดบอกว่าแปรรูปเพิ่มมูลค่าแล้วคุณผู้ชมครับต้นมะม่วงถือว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะอันนี้พูดบอกคนชิมเจริญนะว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่องค์พระแม่ปาร์วตีเนี่ยได้ปั้นองค์ศิวลึงเป็นธาตุดินแล้วนำตัวเองป้องกันจากแม่น้ำคงคาที่องค์พระศิวะเจ้าท่านพิสูจน์ความรักว่าดูซิว่าจะปกป้ององค์ศิวลึงไหมปกป้องตัวแทนพระองค์ไหมแล้วองค์พระแม่ปาร์วตีปกป้องปุ๊บสุดท้ายเหมือนพิสูจน์รักเรียบร้อยองค์พระศิวะเจ้าก็เลยแต่งงานกับพระแม่ปาร์วตีใต้ต้นมะม่วงซึ่งเชฟโบไปมาแล้วด้วยใช่เห็นมันออกลูกด้วยลูกเนี่ยนี่เลยรู้ว่าลูกเล็กนิดเดียวเราบอกเอ๊ะมะม่วงทำไมไม่มีลูกออกมีแต่ลูกเล็กมากกำลังติดช่อเออสงสัยถ้าอีกสักเดือน2เดือนมาอาจจะได้เห็นลูกตัวนี้ไปเดินวนที่นี่แล้วเป็นยังไงบ้างมะม่วงที่นี่ไปเดินวนนะไปเดินวนต้นมะม่วงต้นมะม่วงเนี่ยคามนะมีความสงบอยู่ตรงที่เรานั่งสมาธิกันใช่ๆๆแล้วก็ได้ผ้าสีแดงมาได้ผ้าสีแดงมาอ๋อจะมีเดิมรอบมีพรามให้ใช่มีพรามให้ผ้าสีแดงมาเพราะเขาเห็นลูกใช่ก็ผูกเป็น3น็อตแล้วเขาก็อธิบายว่าใช่กี่คนคนในครอบครัวใช่ก็รู้สึกความรักได้เลยแล้วก็เห็นแบบว่าชาวฮินดูเนี่ยเขาก็เอามือไปแตะต้นมะม่วงแล้วก็แตะนะคะเพราะต้นนี้คุณผู้ชมครับถ้าคนไทยเราเข้าใจในเรื่องของต้นพระศรีมหาโพธิ์เนาะต้นโพธิ์ที่มีอายุอย่างน้อย 2,500 กว่าปี 2,566 ปีค่ะแต่ที่เนี่ยมากกว่านั้นเพราะว่าเรื่องของพราหมณ์ฮินดูนานกว่านั้นโอ้โหแล้วแบบวัฒนธรรมหลากหลายคุณผู้ชมครับชิมเจริญของเราพยายามนำเสนอไปเรื่อยๆคุณผู้ชมผมไม่แน่ใจว่าเขาจะตัดแบบเอ๊ะอันนี้เดียวเลยหรือเปล่าแต่ว่าจะเป็นซอยหลายๆเมนูก็ได้นี่คือเมนูที่แนะนำมานิบุรินะครับกินแล้วจะสดชื่นสดชื่นมานิบุริอยากรู้จักใครแล้วต้องไปกินอาหารบ้านเขาถูกต้องเขาบอกว่าถ้าเกิดเราอยากรู้จักใครวิธีที่ง่ายที่สุดดีที่สุดเข้าใจเลยก็คือกินเนี่ยแหละเพราะว่าโบเชื่อเสมอว่าอาหารเนี่ยมันเป็นสูตรมันเป็นผลรวมของวัฒนธรรมของสังคมในยุคเวลานั้นๆโบมากินแล้วเรียบร้อยเชฟมากินชิมแล้วเรียบร้อยดูซิว่าเจริญอะไรบ้างได้ค้นพบอะไรบ้างคนอินเดียเป็นไงครับคนอินเดียจริงๆน่ารักมากเลยเนาะเรารู้สึกว่าบางทีบอกโอ้เขาจะแซงคิวเขาเบียดใช่ป่ะแต่เราบอกว่าเราขอไปก่อนนะพูดง่ายๆเลยเราขอไปก่อนนะเออคิวไปเลยทั้งนั้นที่พูดภาษาไทยด้วยใช่ไม่สิภาษาอังกฤษเหรอโอเคพูดบอกว่าเราขอไปก่อนนะ อะไรนะจ๊ะแต่ว่าก็ให้แต่ว่ากว่าจะไปได้นี่เขาเคลียร์อย่างนี้นานนะอย่างนี้เขาคือได้นะใช่เราก็เอ๊ะตกลงจะให้ไหมใช่ไหมหรือว่าเขาเป็นคนน่ารักเขาเป็นคนน่ารักจริงๆเขาเป็นคนน่ารักมากเลยเอ้าเขาอาจจะไม่ได้ค่อยยิ้มมากแต่ว่าอย่างที่วันนี้ไปไหว้องค์พระพิฆเนศเนี่ยแล้วเรามีขนมใช่ไหมแล้วเราเอาขนมไปให้เขาเนี่ยพอเขากินอ่ะเขายิ้มให้เราก็จะเห็นรอยยิ้มของคนอินเดียใช่ค่ะคนอินเดียน่ารักคุณผู้ชมครับเอาจริงน่ารักวันนี้เรามาล้างสมองตัวเองเลยใช่เบิกเนตตัวเองแล้วเฮ้ยเราทำไมเรารับรู้ข้อมูลแบบนี้เนาะใช่แล้วบนนั่งดูข้างหลังนี่มีคนมาแบกขนมให้โบด้วยนะคือเขาน่ารักมากจริงเอาจริงผมว่าวัฒนธรรมเนี่ยเขาเป็นคนใส่ใจในมุมมองพี่เนาะพี่ว่าเขาเป็นคนใส่ใจเล็กๆน้อยๆมากเลยแบบผงกับกุ้มๆอะไรเงี้ยหรืออะไรต่างๆแสดงว่าเครื่องเทศเหล่านี้ก็ต้องใช้ใส่ใจทีละเล็กทีละน้อยแล้วอาหารอินเดียจริงๆมีความลุ่มลึกสุดๆเลยคือมีความสลับซับซ้อนกว่าอาหารไทยเยอะมากคืออาหารไทยก็สลับซับซ้อนแล้วนะแต่อาหารอินเดียนี่เป็นขั้นกว่าแล้วก็แต่ละอย่างในอาหารอินเดียเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เวลาทำนานต้มเคี่ยวทั้งถั่วทั้งผักเคี่ยวไปมันคุ้มไหมอยากรู้มันคุ้มไหมคุ้มกับเวลาที่ลงไปเที่ยวอ่ะหรอไม่รู้สิมันกับเวลาที่เสียไปการทำมาหากินในมุมมองเราถามในมุมมองของเราเนี่ยโลกปัจจุบันบอกว่ามันคุ้มเพราะว่าคนอินเดียจริงๆแล้วสุขภาพดีด้วยเพราะว่าเขากินแบบอายุรเวทเขาได้เครื่องเทศเขากินผักเยอะเขากินเนื้อน้อยอุ้ยระวังยานอวกาศมีมาพิซซ่ามาชนแล้วอันนี้ดีที่เชฟโบพูดดีมากผมเพิ่งเข้าใจคุณผู้ชมเรามาที่นี่ไม่ใส่แมสนะใช่เลยนะไม่ใส่แมสเลยเขาปลอดทั้งประเทศคนนี่จะมากกว่าประเทศจีนแล้วนะเขาไม่ใส่แมสคนใส่แมสได้ว่า 0.0000 เลยเนาะใช่
แอร์โฮสเตสบนเครื่องบินใส่แมสก์แต่คนปกติที่เราไม่ใส่สังคมไม่ใส่แล้วใช่ค่ะแสดงว่าเขาเป็นคนสุขภาพดีกินแบบอายุรเวทใช่พวกเครื่องเทศผักเผือกที่ใช้แล้วถ้าพี่ปุ้ยสังเกตเนี่ยเขากินธัญพืชเยอะพวกถั่วพวกเนี้ยกินเยอะมากเลยกินแล้วก็กินเนื้อสัตว์น้อยไม่กินเยอะมากใช่ค่ะแล้วก็จะอย่างเราไปอินเดียใต้เนี่ยโหเครื่องเทศจัดเต็มพริกจัดเต็มทุกอย่างเพราะฉะนั้นแข็งแรงแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับวันนี้ดูเพื่อให้เป็นไอเดียว่ากินแบบนี้เป็นยังไงลองดูเพราะว่า you are what you eat อยู่แล้วว่าจะเป็นยังไงนี่คือความตั้งใจของชิมเจริญ EP นี้ครับไปกันเลย